สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวอีเบย์ทุกคนนะคะนี่พี่มาแล้วค่ะวันนี้ไลฟ์ของเรานะคะจะต้องถล่มทลายแน่นอนเพราะเป็นการเตรียมตัวนะคะมันเป็นอะไรดีใจของพี่เออ่ะมันมี2ใจเลยนะคะอย่างแรกก็คืออีกใจนึงเนี่ยอยากจะไลฟ์อีกใจนึงก็กลัวทำไมถึงกลัวเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนพร้อมกับเซนซิทีฟค่ะคุณเพราะเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวจริงๆพี่เออ่ะเป็นคนหนึ่งเลยนะคะหลายคนคือเป็นคนหนึ่งที่มันปวดหัวเรื่องนี้ปวดหัวมากๆเลยนะคะสำหรับพี่เองเพราะไม่ชอบเรื่องตัวเลขเลยไม่มีความชอบเลยฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องที่เพย์กลัวมากๆคือเรื่องภาษีอ่ะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เพย์อยากแบ่งปันนะคะไม่ใช่ตัวพี่เองหรอกมันเป็นคำถามที่มันคาใจของเรามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวของเราแล้วต่อไปในอนาคตรายได้เรายิ่งเยอะใช่ไหมถ้าเราไม่จัดการอะไรบางอย่างให้มันถูกต้องตายคุณพระเดี๋ยวมันจะมีการเวรคงเวรคืนมันจะต้องมีอะไรย้อนหลงย้อนหลังแล้วเนี่ยพี่ไม่ไหวจะเคลียร์นะคะพี่ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆฉะนั้นวันนี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเตรียมสมุดกับปากกาให้พร้อมเลยนะคะเราจะมาแบ่งปันความรู้กันความรู้ในวันนี้ที่เราแบ่งปันพี่เอเป็นเจ้าหนูจำไมอยู่แล้วนะคะฉะนั้นสิ่งที่พี่เอจะถามนะคะก็เป็นคำถามที่มันคาอยู่ในใจของพี่เอเป็นคำถามที่พี่เอสงสัยเพราะว่าเรื่องภาษีเป็นเรื่องที่พี่ปวดหัวมากเรื่องภาษีกับเรื่องบัญชีเป็นเรื่องที่เปิดหัวสุดๆนะคะไม่ชอบเลยหลายๆคนก็พี่ก็เชื่อว่าคงเป็นแบบพี่เอฉะนั้นวันนี้นะคะคนที่จะมาตอบไขข้อข้องใจของเรานะคะนั่นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่ในวงการด้านของการวางแผนนะคะเรื่องของบัญชีนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านของบัญชีเพย์ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าพี่เอเนี่ยไม่รู้เรื่องบัญชีหรือพวกภาษีอะไรเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือพอพี่เอิร์ธปิกัสโซโปรดักชันนะคะเพื่อนสนิทของพี่เอเพื่อนสนิทรุ่นน้องเนี่ยของพี่เอเนี่ยเขาเปิดบริษัทแล้วพี่เอิร์ธเนี่ยก็ให้พี่เอเนี่ยเปิดบริษัทพี่ก็ไม่รู้เลยว่าขั้นตอนในการเปิดบริษัทเราจะต้องมีเงินยังไงเราต้องจดทะเบียนบริษัทหรือเราจะต้องทำยังไงปรากฏว่าพี่เอิร์ธต้องบอกว่ามีคนคนหนึ่งเก่งมากเลยนะพี่เอเขาดูแลเกี่ยวกับบริษัทและสามารถที่จะส่งต่อในการจดบริษัทเนี่ยให้กับอีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าคอนแทคแล้วอยู่ในโฟลว์เดียวกันด้านของการเงินการธนาคารการบัญชีภาษีอะไรพวกนี้ค่ะพี่เอก็เลยได้มีโอกาสคุยกันจริงๆอ่ะเรารู้จักกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าเราไม่เคยได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังเรื่องของภาษีสรุปก็คือว่าบริษัทของพี่เอเนี่ยก็สามารถจดทะเบียนบริษัทเรียบร้อยก็คือบริษัท AB Learning นะคะหลังจากนั้นเนี่ยที่ปรึกษาท่านนี้ก็ดูแลเรื่องของบัญชีทุกเดือนนะคะวันนี้เราก็มีเอกสารมาส่งกันเรียบร้อยด้วยนะคะทุกเดือนจะต้องมีการส่งเอกสารทุกเดือนจะต้องมีการทำบัญชีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เอก็เห็นได้ชัดว่าเราก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของการบริหารจัดการการเงินวางแผนทางการเงินที่ดีการไลฟ์วันนี้ทำไมมันถึงสำคัญตรงที่ว่าภาครัฐฟังดีๆนะคะภาครัฐกำลังเขียนเพราะว่ากฎหมายมีการร่างกฎหมายการจัดเก็บภาษีของการขายของออนไลน์เกิดขึ้นฉะนั้นถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะคะตอนนี้คือฉบับร่างเมื่อเกิดเป็นฉบับร่างแล้วมีการยื่นเรียบร้อยนะคะแสดงว่ายังไงอ่ะแม่ค้าออนไลน์เตรียมตัวไว้เลยค่ะเพราะถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ผ่านจะมีการใช้กฎหมายเกิดขึ้นในปี2562และรายได้ของแม่ค้าออนไลน์ที่เกิดขึ้นในปี2562เราจะต้องเตรียมเสียภาษีในปีในมีนาคมยื่นภาษีในมีนาคมปี2563
ฟังไม่ผิดนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้เรื่องภาษีถ้าวันนี้เรายังไม่ได้เตรียมตัวเรื่องภาษีคุณพลาดแล้วนะฉะนั้นก่อนที่มันกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตในปีหน้าเราจะต้องมีความรู้เพื่อเตรียมตัวของเราเพเชื่อว่าเราไม่ได้มองตัวเราว่าเรามีรายได้10บาท20บาทรายได้ของเราเป็นเงินเหรียญ US ดอลลาร์เราตั้งใจอยากมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทคือ 13,000 เหรียญ US ดอลลาร์ถูกต้องไหมฉะนั้นการที่เรามีรายได้เยอะขนาดนั้นเราต้องรู้เรื่องภาษีแล้วค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ในวันหนึ่งในอนาคตเราถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังคุณจะหนาวนะคะเพราะคุณกำลังทำผิดกฎหมายว้าวเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเราจะต้องรู้ก่อนค่ะเพราะถ้าเกิดถึงวันนั้นมาถึงคุณจะมาตอบเจ้าหน้าที่ว่าคุณไม่รู้กฎหมายไม่ได้นะคุณไม่รู้เรื่องภาษีไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่สำคัญสุดๆฉะนั้นวันนี้ทุกคนเข้ากันมาแล้วนะคะเพขอหัวใจรัวๆให้กับคุณครูต้อมนะคะจริงๆเนี่ยชื่อน้องต้อมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้คุณครูต้อมกำลังจะออกมาในการมีแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็กำลังไลฟ์แล้วก็จะเตรียมตัวในการแบ่งปันความรู้เรื่องของภาษีก่อนที่ครูต้อมจะดังนะคะพี่เชื่อว่าดังแน่นอนในอนาคตพี่ก็เลยต้องเอาครูต้อมมาไลฟ์กับเราก่อนนะคะไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวพอเขาดังปุ๊บเนี่ยงานเขาจะชุกแน่นอนเลยนะคะฉะนั้นตอนนี้งานเขาเยอะอยู่แล้วนะปัจจุบันนี้ปวดหัวกับบริษัท AB Learning มากฮะตอนนี้พี่ขอหัวใจละลัวนะคะให้กับครูต้อมนะคะครูต้อมเป็นพี่สาวของพี่เอิร์ธปิกัสโซโปรดักชันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะนี่โอเควันนี้เรามาคุยใช่แล้ววันนี้เรามาคุยกันเรื่องภาษีนะคะพี่เออาจจะตัวใหญ่ไปนี่เราก็จะถอยกล้องออกไปนะคะเนื่องจากว่าจะได้เห็นครูต้อมกันชัดๆโอเควันนี้นะคะครูต้อมเนี่ยเป็นใครครูต้อมก็คือเป็นเอาง่ายๆเป็นนักบัญชีนั่นเองถูกไหมคะเป็นทั้งนักบัญชีด้วยแล้วก็เป็นผู้วางแผนทางการเงินด้วยแล้วก็คอยจัดการดูแลนะคะเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่ายการทำบัญชีให้กับบริษัทต่างๆนะคะฉะนั้นใครก็ตามอยากใช้บริการฟังวันนี้คุณสอบถามอินบ็อกซ์เดี๋ยวเราจะให้คอนแทคตอนท้ายนะคะโอเคตอนนี้ใครอยู่กับพี่เอแล้วพี่อยากให้ทุกคนเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะคะคำถามของพี่เอมีเยอะเลยแล้วเดี๋ยวคำถามที่พี่ปล่อยไปแล้วถามครูต้อมครูต้อมตอบพวกเรามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสงสัยเรื่องอะไรอยากให้พวกเราพิมพ์คำถามมานะคะแล้วเดี๋ยวครูต้อมจะช่วยตอบนะคะเรื่องแรกก่อนเลยวันนี้มันน่าปวดหัวจริงๆเรื่องของภาษีแล้วมันกำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเราในอนาคตซึ่งเราเนี่ยเป็นแม่ค้าออนไลน์อยู่แล้วใช่ไหมคะข้อแรกเลยจดนะข้อแรกเลยขอบคุณมากสำหรับคนที่กดไลค์แล้วก็กดแชร์ออกไปนะคะข้อที่หนึ่งค่ะคือเรามาทำความเข้าใจเรื่องของภาษีก่อนนะคะหัวข้อแรกคือเข้าใจภาษีนะคะนะคะข้อแรกนะโอเคครูต้อมเขาเป็นคนพูดน้อยนะคะทุกคนฉะนั้นพี่จะซัดอย่างเดียว จะซัดอย่างเดียว แล้วคุณรู้ไหมพี่ชอบมากครูต้อมขอเถอะค่ะ คุณคะครูต้อมเตรียมคำตอบอย่างนี้ค่ะซองหน้ากระดาษ A4 ใหญ่ๆเลยนะคะครูต้อมน่ารักมากๆพร้อมกับเอกสารเปเปอร์ทางมือถืออีกค่ะคือเอามาอัดเต็มให้กับพวกเราเลยนะคะขอบคุณมากๆรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ครอบครัว AB Bay Family ของเราเนี่ยจะมีความรู้มากขึ้นนะคะเรื่องของภาษีนั่นเองข้อที่1ถามก่อนค่ะว่าครูต้อมใครบ้างคะที่ต้องเสียภาษีค่ะอันดับแรกเลยนะคะใครบ้างที่ต้องเสียภาษีคือคนไทยที่มีรายได้คุณมีรายได้คุณต้องเสียภาษีแล้วค่ะอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยโอเคค่ะคนไทยที่มีรายได้พอดีวันนี้พี่เอเป็นคนพม่าได้ไหมคะพี่ก็ต้องไปเสียของ เป็นภาษีของประเทศเขาอะค่ะแต่ถ้าเราเป็นคนไทยอะถ้าเรามีรายได้เราต้องเสียภาษีโอเคฉะนั้นฟังดีๆนะคะคนไทยต้องเสียภาษี
ไทยก็ตามที่เป็นคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยเกิดในประเทศไทยและอยู่เมืองไทยใช่ไหมคะคุณต้องเสียภาษีประเด็นของพี่เอมีอีกหนึ่งข้อค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วพี่เอเนี่ยทำการโอนเงินนะคะก็ล็อกอินเพย์พาวเข้าไปแล้วมันก็ขึ้นตัวแดงมาเลยค่ะว่าคุณต้องเสียภาษีในเพย์พาวนะก่อนนะเพย์พาวเป็นบัญชีธนาคารการเงินอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องไหมรายได้ของพี่เอเนี่ยกับอีเมย์อ่ะมันก็มีถูกต้องไหมคะคราวนี้พอรายได้เราถึงเกณฑ์จุดหนึ่งปุ๊บเขาก็ต้องเสียภาษีเพราะว่าเว็บไซต์เพย์พาวคือเว็บของที่อเมริกาฉะนั้นก็มีคำตอบให้เราเนี่ยสองข้อหลายคนคงโดนเรื่องภาษีเหมือนกันนะคะพอคำตอบมีสองข้อว่าคุณข้อแรกคือคุณเป็นพลเมืองอเมริกันกับข้อที่สองไม่ใช่เป็นพลเมืองอเมริกันพี่เอก็ต้องติ๊กข้อสองก็คือว่าพี่เออ่ะไม่ใช่พลเมืองอเมริกันพอพี่เอติ๊กข้อสองว่าพี่เอไม่ใช่พลเมืองอเมริกันปุ๊บมันก็จะมีคำถามมาอีกว่าชื่อนามสกุล ID card ของเราบัตรประชาชนของเราอะค่ะว่าเราคือใครใช่ไหมพอพี่เอใส่ข้อมูลไปใส่ที่อยู่ไปใส่เบอร์โทรศัพท์หรือทุกอย่างนึงกดซับมิทเรียบร้อยตรงนี้ก็จะผ่านเพย์พาวก็จะเข้าได้ถอนเงินปกติเหมือนเดิมเพราะว่าเราตอบคำถามแล้วว่าเราไม่ใช่เพราะแต่ละคนที่เกิดมามันจะมี ID ติดตัวถูกต้องไหมคะมันจะมี ID ติดตัวว่าเราเนี่ยเป็นใครเกิดมาจากไหนเราเป็นคนประเทศอะไรนั่นเองฉะนั้นตรงนี้เราทำความเข้าใจแล้วนะคะว่าเราไม่ต้องเสียภาษีให้ในบัญชีของเพย์พาวเพราะเราไม่ใช่พลเมืองอเมริกันโอเคเคลียร์นะเพราะอันนั้นมันคือเขาให้ดีแคร์ของคนอเมริกันถูกต้องใช่แล้วฉะนั้นเวลาพี่เอมีรายได้กับ eBay นะคะพี่ก็ไม่ต้องไปเสียภาษีในการเป็นพลเมืองอเมริกันถูกต้องโอเคมันมีแต่ละข้อลงรายละเอียดในดีเทลนะคะฉะนั้นเราเข้าใจแล้วว่าทุกคนที่เกิดประเทศไทยทุกคนต้องเสียภาษีต่อไปข้อที่2นะคะวันนี้เรามาเข้าใจเรื่องภาษีข้อที่2คือว่ารายได้เท่าไหร่คะที่เราต้องเสียภาษีถ้าคุณก็คือตอบเลยนะคะคือว่าถ้ามีรายได้จากการขายสินค้าค่ะมันเป็นรายได้อื่นทีนี้ถ้าคุณมีรายได้ตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไปอ่ะคุณมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีคือยื่นแบบแสดงรายการแต่อันนี้ยังไม่ได้หมายความว่าคุณอ่ะต้องเสียภาษีนะคะ okay. จนกว่าคุณเอารายได้ไปหักค่าใช้จ่ายแล้วอ่ะถ้าเกิน 151,000 บาทตั้งแต่ 150,000 ขึ้นไปคือเอาง่ายๆเดี๋ยวนะให้พี่เอเข้าใจง่ายๆนะคะใครก็ตามที่มีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไปฟังก่อนนะ 60,000 บาทขึ้นไปมียื่นภาษีขึ้นไปเราต้องยื่นภาษีถูกต้องค่ะเราต้องยื่นภาษีแล้วถ้าเรามีรายได้ 60,000 ต้องยื่นเอกสารนะต้องยื่นภาษีนะทุกเดือนมีนาคมเราต้องเตรียมยื่นแล้วถูกไหมคะทุกเดือนมีนาคมของทุกปีเราต้องเตรียมยื่นภาษีแล้วและถ้าเรามีรายได้ 151,000 บาท151,000 บาทขึ้นไปก็คือเป็นเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีแล้วคือเกณฑ์ที่เราต้องเสียภาษีถึงเกณฑ์นะคะที่เราต้องเสียภาษีอ้าวแสดงว่าต้องหาสมมุตินะพี่ยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีอาชีพนะคะมีอาชีพเป็นแม่บ้านสมมุตินะมีอาชีพเป็นแม่บ้านเป็นภรรยาสวยๆอยู่กับบ้านสามีเลี้ยงสามีรักสามีหลงสามีเนี่ยก็ให้สตางค์เราทุกเดือนเลยเดือนละ 20,000 20,000 20,000 20,000 คราวนี้เราอ่ะรู้อยู่เต็มอกว่าปีนึงอ่ะเราได้เงินเท่าไหร่ 20,000 คูณ 12 240,000 อ๋อถ้าเคสอย่างที่เอถามเราเป็นแม่บ้านนะใช่แต่ผัวเราอ่ะให้เงินเราเดือนละ 20,000 20,000 20,000 ทุกเดือนโอนให้บัญชีเลยสมมตินะโอนผ่านบัญชีธนาคารเลยฟิกวันเลยวันที่1ทุกเดือนจะได้ 20,000 ได้ 20,000 อย่างเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าเราคือคนไทยเรามีรายได้ 60,000 บาทขึ้นไปเราต้องยื่นแบบถูกไหมแล้วดันเราเป็นคนไทยเรารู้อยู่เต็มหัวว่ารายได้ของฉันปีนึงอ่ะฉันได้ 240,000 เพราะผัวให้มา 240,000
ฉะนั้นมันต้องถึงเกณฑ์เสียภาษีอย่างนี้อย่างนี้เราไม่บอกใครได้ไหมคะเพราะเรารู้กับสามีกันสองคนหรืออย่างนี้เราควรจะทำไงดีคะอันนี้เคสที่หนึ่งนะเดี๋ยวตอบประเด็นแรกก่อนนะคะคือว่าการโอนเงินแนะนำคือให้เก็บหลักฐานทำไมถึงบอกว่าให้เก็บหลักฐานคะเพราะว่าเงินที่ได้จากสามีอ่ะมันไม่ใช่เงินได้มันเป็นเงินค่าเลี้ยงดูทีเนี้ยสามีอ่ะเขาจะเอาไปลดหย่อนได้ว่าเขาอ่ะได้เลี้ยงดูภรรยาใช่แต่ว่าคุณต้องจดทะเบียนสมรสในปีภาษีนะคะอันเนี้ยเราก็ตัวภรรยาไม่ต้องไปยื่นเสียภาษีเงินได้เขาอ่ะจะเอาของเราไปว่าเขาอ่ะเลี้ยงดูเรานะเดือนละ 20,000 แล้วเขาจะเอาไปหักลดหย่อนได้แต่ที่บอกประเด็นแรกว่าทำไมต้องเก็บหลักฐานสรรพากรก็อาจจะถามเราก็ได้ว่าไอ้เงินที่โอนเข้ามาเนี่ยคุณไปขายของหรือว่าคุณได้เงินมาจากไหนอันนี้สำคัญมากว้าวคือพี่ไม่แปลกใจแล้วค่ะทำไมรู้ไหมคะพี่ไปไหนทำอะไรทุกวันนี้นะคะขอใบเสร็จหมดบริษัท AB Learning ขอใบเสร็จหมดเลยค่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นพี่เอก็แบบว่าอุ้ยตายวายกีดค่ะดิฉันจะต้องทำอย่างนี้ค่ะทุกคนคะดิฉันต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันทำให้ดูค่ะพอเวลาไปไหนนะคะคุณคะยื่นบัตรยื่นนามบัตรนะคะพร้อมแนบเลยค่ะเลขทะเบียนผู้เสียภาษีทุกอย่างแบบนี้เลยคือยื่นเลยทุกครั้งใบเสร็จมีหัวไม่มีหัวมียังไงเอาหมดเอามาหมดเอามาก่อนเลยเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อเป็นหลักฐานนั่นเองว่าเดี๋ยวเผื่อว่าสรรพากรถามเราจะได้ตอบได้ว่าอีค่าเนี่ยบริษัท AB Learning มีแต่ค่าเอนเตอร์เทนอันนี้เขาปวดหัวค่ะพี่เอทำไมมีแต่เอนเตอร์เทนคะรายรับไม่ค่อยมีค่ะมีแต่รายจ่ายคือจ่ายยังไงก็ได้ขอให้มีเอกสารเพราะว่าการเก็บเอกสารน่ะสำคัญมากเวลาที่สรรพากรเรียกตรวจอะค่ะอันนี้แหละจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วแบบเราหักรายจ่ายเนี่ยมันถูกต้องไหมเงินที่เราโอนเข้าอ่ะมันไม่ใช่รายได้ของแสดงว่าแม่บ้านทั้งหลายคะที่ผัวรักผัวหลงแม่บ้านบางคนอาจจะมีรายได้ 50,000 บางคนอาจจะมีรายได้ 100,000 นะแม่บ้านแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคราวนี้คนที่เสียภาษีคือพ่อบ้านแน่นอนฉะนั้นแม่บ้านอย่าสวยและรวยมากอยู่เงียบๆนะคะคุณจะต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินทุกครั้งเช่นคุณก็แค่เอาสมุดบัญชีคุณไปอัพแล้วคุณก็บอกเลยอันนี้ก็คือติ๊กในสมุดบัญชีได้เลยอย่างสมุดบัญชีบริษัทพี่เอก็จะติ๊กเลยบอกว่ามันคือค่าอะไรก็เขียนไปเลยนะคะว่าสามีให้รายได้ตรงนี้เดือนที่1เดือนที่2อะไรอย่างงี้ตัวเราที่เป็นแม่บ้านได้ไม่ต้องเสียภาษีมันก็คือค่าเลี้ยงดูเราไม่ต้องยื่นเลยจบประเด็น1เรื่อง1อาชีพอีก1อาชีพค่ะเป็นแม่บ้านเหมือนกันผัวทิ้งคราวนี้ผัวทิ้งแล้วผัวทิ้งเป็นซิงเกิลมัมเลี้ยงลูกคราวนี้รายได้ของเราเกิดจากการที่เราเนี่ยเอาของไปขายที่ตลาดสดเช่นอาจจะซื้อของมาจากสำเพ็งแล้วไปขายตลาดเปิดท้ายอย่างเงี้ยแล้วมีรายได้แล้วเอารายได้ที่เรามีรายได้เนี่ยเลี้ยงลูกเราอาจจะไปขายของเช่นสมมตินะยกตัวอย่างเสาร์อาทิตย์วันนึงเนี่ยก็มีรายได้สัก 3,000 นะคะเราขายเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมเดือนนึงเนี่ย3,8324เดือนนึงได้รายได้ประมาณตีว่า 25,000 ต่อเดือนนะคะ 25,000 ต่อเดือนเนี่ยแต่อาชีพของเราคือการเป็นแม่ค้าแล้วก็เป็นแม่บ้านฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรายได้ 24,000 25,000 ต่อเดือนตรงเนี้ยพอเราทำแค่3เดือนที่เราขายของตลาดนั้นเนี่ยมันถึงเกณฑ์ 60,000 บาทแน่ๆเราต้องยื่นถูกไหมถูกค่ะแล้วคราวนี้พอครบ1ปีแน่ๆมันเกิน 150,000 แน่ๆเราทำยังไงคะถ้าเป็นเคสอย่างพี่เอบอกขายของตลาดนัดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการพิสูจน์ของสรรพากรก็พิสูจน์ยากเพราะอะไรมันไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีไงคะว้าวแต่ไม่ต้องกลัวเขามีการสุ่มบางทีอาจจะมีสรรพากรเดินมาหามาลองมาซื้อของซิมาถามคุณว่าเนี่ยของขายดีไหมวันนึงขายได้สักประมาณเท่าไหร่อย่างเงี้ยแค่นั้นราคาจบเพราะคุณต้องไปขายในพื้นที่เขาเช็คได้อยู่แล้วว่าเราอ่ะมีเลขประจำตัวเนี้ยเราขายที่เนี้ยที่อยู่อาศัยเราอยู่ที่ไหนแหล่งเงินได้เราอยู่ที่ไหนอันนี้เขาก็เช็คได้แล้วว่าเอ๊ะสิ้นปีมียื่นภาษีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเขาก็แบบเรียกอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยก็โดนหมดนะคะคือจริงๆพี่เอกรู้เลยบางทีนะยกตัวอย่างนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นร้านเพื่อนของพี่เอง
ก็เขาก็เขามานั่งเลยใช่แม่งมานั่งแค่เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ไม่มาคุณนึกออกมั้ยมานั่งเลยวันอาทิตย์แล้วก็เมาเหมือนคนปกตินี่แหละแต่ร้านเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนนี้เป็นภาษีเพราะว่าเขาแต่งตัวปกติเลยแล้วก็มานั่งกินปกติแล้วก็ดูเลยโอ้ยคนมารอหน้าร้านกันเต็มอันนี้กันเต็มแล้วมานับถ้วยกันเลยนะคะแล้วมีถ้วยกันเลยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ก็สรุปว่าเขาก็มาเช็คอีกว่าเสียภาษีเท่าไหร่หรืออะไรยังไงถูกไหมคะอันนี้ก็เจอเหมือนกันคราวนี้ถ้าเงินเราอ่ะมันไม่ได้ผ่านบัญชีเลยเรารับเป็นเงินสดเขาจะมาตรวจเรายังไงอ่ะเขาจะประเมินเบื้องต้นอะค่ะว่ารายได้เราอะวันนี้เราขายเท่านี้เราขายทุกวันไหมเป็นเท่าไหร่แล้วเขาก็จะบอกเรทขั้นต่ำเรามาให้เราอะไปคำนวณไปคำนวณรายได้อะค่ะแล้วอย่างนี้แม่บ้านคนนี้ต้องเสียภาษีไหมคะแม่บ้านคนนี้ถามที่ถูกต้องคือจะต้องเสียภาษีโดยที่เราต้องยื่นเองดีแคร์ตัวเองหมายความว่าอธิบายได้ว่าเราอ่ะมีรายได้เท่าไหร่ค่ะเหมือนไปแสดงตัวเองนะคะโอเคคราวนี้มีคำถามของน้องคนหนึ่งน่ารักมากบอกมีลูกลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่คะเพราะว่าแม่บ้านคนนี้มีลูกหัวทิ้งเป็นซิงเกิลมัมขายของในตลาดสดมีลูก1คนคราวนี้เนี่ยมันจะลดหย่อนได้ไหมถ้าสมมุติเรายื่นภาษีนะแล้วถึงเกณฑ์ที่เราจะต้องเสียภาษีลูกลดหย่อนได้ไหมคะลูกลดหย่อนได้ค่ะแล้วก็ต้องมาดูว่าลูกเนี่ยอายุเท่าไหร่ศึกษาอยู่ชั้นอะไรทีเนี้ยในเว็บไซต์สัมภาระเขาก็จะมีบอกว่าศึกษาถึงพ.ศ.ไหนได้เนี่ยอย่างเงี้ยได้ 30,000 ได้ 60,000 แต่ว่าณปัจจุบันนะคะรัฐบาลก็รณรงค์ให้ทุกคนแบบเหมือนมีประชากรมีเด็กมากขึ้นใช่เขาก็จะกฎหมายเลทอ่ะมันจะออกมาเป็นปีๆอ่ะค่ะปีหน้าเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่าเดิมฉะนั้นเราต้องเข้าไปดูในเว็บไซต์ตรงไหนคะก็เข้าไปดูตรงไหนเอ่ยเข้าในเว็บไซต์ทุกคนจดนะคะเว็บไซต์สัมภาระนะคะจริงๆเซิร์ช Google ก็ได้ก็แบบไปที่ Google สัมภาระไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่ากรมสัมภาระแล้วเพิ่มเติมคำว่าลูกลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ในปีพิมพ์ปีด้วยนะปี2019คือเราต้องเตรียมเสียภาษีในปี2019ถูกไหมเราก็ใส่ปีด้วย2019มันจะมีเลยค่ะคุณมีลูก1คนลดเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ลูกเรา2คนลูก3ลูก8ลูก12ก็เขียนก็เขียนไปแบบนั้นเลยเขาก็จะมีตัวเลขออกมานะคะฉะนั้นบอกได้เลยคำถามอีกหนึ่งคำถามที่พี่อ่ะระหว่างคนมีลูกกับคนไม่มีลูกอันไหนเสียภาษีเยอะกันคนไม่มีลูกค่ะตายเพราะว่าเราไม่มีภาระต้องเลี้ยงดูไงพี่เอคนที่มีลูกอ่ะเขามีภาระเลี้ยงดูค่านมค่าการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้หักลดหย่อนลูกเขาได้โอ้ my god แต่คนโสดอ่ะก็คือก็ตามเรทมาตรฐานอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคนไม่อันนี้คำถามส่วนตัวเองละคนไม่มีลูกกับคนมีลูกคนไม่มีลูกเสียภาษีมากกว่าถูกเพราะว่าเขาไม่มีภาระที่ต้องไปเลี้ยงดูใครก็เลยเสียเงินให้กับรัฐบาลซะคุณปั๊มไม่เป็นเองอ่ะนึกออกว่าปั๊มไม่เป็นเออใช่เท่านี้อ่ะไม่มีลูกแล้วนะแล้วคนที่โสดกับคนที่แต่งงานแล้วคนไหนเสียภาษีมากกว่าจริงๆแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาให้แยกยื่นได้สามีภรรยาไม่ต้องยื่นรวมกันก็ได้แล้วแต่สมัยก่อนก็คือว่าถ้าภรรยามีเงินได้นอกจากเงินเดือนก็ต้องมายื่นรวมกับสามีอันนั้นเลทคือพอรายได้มันเพิ่มขึ้นอะค่ะฐานภาษีของเราอะมันก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ก็คือแยกยื่นกันไปเลยก็มีสถานภาพเหมือนกันมีสถานภาพเหมือนกันเอาใหม่โสดไม่มีผัว กับมีผัวคนที่เสียเงินมากกว่าคือคนโสดนะเพราะการมีผัวก็เหมือนการมีภาระเข้าใจไหมผัวคือภาระโอเคเคลียร์นะใครเป็นผู้ชายอยู่ขอโทษนะคะแยกกันอย่างนี้จะเจ็บคราวนี้พี่เออ่ะมีผัวมีฝอเป็นของตัวเองแต่ไม่จดทะเบียนดีๆนะเป็นนางสาวค่ะแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายคนชาวบ้านรับรู้นะคะเพิ่งแต่งกัน1ปีสถานะเปลี่ยนแต่ในทางกฎหมายไม่ได้เปลี่ยนนะสถานะเปลี่ยนคือมีฝอเกิดขึ้นมีสามีเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นแต่สถานะคือยังเป็นนางสาวอยู่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอยู่คำถามคือเราก็เสียภาษีเหมือนเราเป็นคนโสดถูกต้องไหมถูกต้องค่ะแต่ตราบใดที่วันนึงที่เรามีลูก
เราอยากจะหักลดหย่อนนะคะก็คือสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสในปีภาษีนั้นไม่งั้นคุณจะเอามาหักไม่ได้โอเคไอซีเคลียร์นะเราเข้าใจกันภาษีง่ายๆเลยวันนี้ภาษีง่ายๆเลยแบบบ้านๆของเรานะถ้าสมมติพี่เออ่าตอนนี้เราไม่จดทะเบียนกันนะคะถ้าพี่เอจดทะเบียนสมรสกับพี่โต้งปุ๊บแล้วพี่เอมีลูกฉะนั้นลูกของเรานี่แหละสามารถได้ลดหย่อนภาษีได้ก็หักคนละครึ่งโอเคอีกหนึ่งคำถามคือดันว่าพี่เอไม่มีมดลูกฉะนั้นพี่เอเลยไม่มีลูกแล้วพี่เอเอาเด็กคนหนึ่งหลานของพี่เอน้องหน้าน้องเหนือมาเป็นลูกบุญธรรมพี่เอไปสมมตินะเป็นลูกบุญธรรมนะพี่เอไปจดทะเบียนขึ้นทะเบียนว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกบุญธรรมของพี่เอฉะนั้นพี่ได้ลดหย่อนภาษีไหมใช่แต่ต้องถูกไปจดทะเบียนถูกกฎหมายเลยนะคะเขาก็จะมีช่องแบบอุปการะเลี้ยงดูค่ะ yes. อันนี้เป็นเรื่องของบุตรบุญธรรมโอเคฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพี่เอเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ก็คือน้องชายของพี่เอเขารู้อยู่แล้วแหละที่บ้านพี่เอทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องหน้าน้องเหนือเนี่ยเขาเตรียมเป็นลูกบุญธรรมของพี่เอเพราะสตังหาได้ต่อไปตอนแก่ก็ไม่รู้จะให้ใครฉะนั้นเราก็ให้เด็กสองคนนี้แต่คราวนี้มันเป็นปัญหาแบบนี้นะคะคุณเวลาเราอันนี้พี่ก็เพิ่งรู้ถ้าการที่เราไปจดทะเบียนขึ้นลูกบุญธรรมนะลูกบุญธรรมนะคะกับเด็กทั้งสองคนเขาจะได้รับเด็กสองคนนี้จะได้รับมรดกจากเราก็จริงและมันไม่ใช่แค่มรดกถ้าเรามีหนี้สินอีเด็กสองคนนี้ก็ได้รับหนี้สินด้วยเหมือนกันเพราะเขาเป็นถูกกฎหมายไงคะจนตอนนี้อ่ะน้องชายของพี่เอน้องชายแท้ๆของพี่เอกำลังชั่งใจต่อว่าตอนนี้ป้าเนี่ยมีอินคัมแต่กลัวว่าถ้าวันหนึ่งในอนาคตป้าเกิดมีหนี้ลูกเขาอ่ะก็ต้องมีหนี้ไงเขาก็เลยแบบว่าคือกำลังชั่งใจอยู่ตอนนี้จดได้แล้วถ้าเกิดมีหนี้ถอนได้ไหมคิดว่ายากนะคะมันต้องไปเหมือนลูกคือลูกแล้วอ่ะเออมันเหมือนต้องไปแบบอันนั้นมันเป็นขั้นตอนของกฎหมายด้วยว่าเออหรอเออเห็นไหมเนี่ยกฎหมายถ้าเราไม่รู้เออคือเดี๋ยวนะวันนี้พี่เชิญบัญชีภาษีมาคุยรอบหน้าเราเชิญคนเก่งๆเรื่องของกฎหมายมาคุยนะเอาแบบนี้เลย ABEB เราเอาแบบนี้อ่ะคราวนี้มีคำถามหนึ่งคำถามโสดนะสถานะว่าเป็นโสดแล้วเราดูแลพ่อแม่เราลดหย่อนภาษีได้ไหมคะลดหย่อนได้ค่ะ ว้าวแต่ว่าแม่เราอ่ะต้องอายุ60ปีขึ้นไปใช่แล้วและไม่มีเงินได้ด้วยนะคะจริงนี่คือเรื่องจริงเป็นอย่างนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ของพี่เอเนี่ยเป็นข้าราชการข้าราชการครูแล้วมีเงินเดือนทุกเดือนเลยบำเหน็จหรือบำนาญไม่รู้เขาเรียกบำอะไรไม่รู้ไม่รู้บำเหน็จหรือบำนาญบำนาญคุณพ่อคุณแม่ของพี่เอเนี่ยได้เงินบำนาญทุกเดือนเลยเดือนละ20,000 กว่า 20,000 กว่าทุกเดือนเลยทั้งสองคนเลยนะคนละ20,000 กว่าทั้งสองคนนะแล้วเราอ่ะดันก็เอาเงินให้เขาแล้วเราก็อยากที่จะลดหย่อนภาษีปรากฏว่ามีปีนึงคือตอนแรกมันก็ได้อยู่นะปรากฏตรวจสอบเขาตรวจสอบเช็คเลขบัตรประชาชนเขารู้เลยเขาตรวจสอบคุณพระปีนึงอีนี่โดนเงินคืนใช่คืนสรรพากรนะเพราะอะไรไหมเพราะเขาตรวจสอบคุณพ่อคุณแม่พี่เอคุณพ่อคุณแม่ของพี่เอเป็นบุคคลมีรายได้ใช่ฉะนั้นพี่เอไม่สามารถที่จะเอาคุณพ่อคุณแม่พี่เออ่ะมาลดหย่อนภาษีได้เพราะเขาเป็นบุคคลมีรายได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีรายได้แล้วเราอยากจะลดหย่อนภาษีอ่ะนั่นเราถึงจะใช้สิทธิ์นี้และอย่าลืมนะคะสมมติว่าบ้านของคุณเนี่ยมีพี่น้องกัน3คนคนที่จะใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้แค่คนเดียวถูกต้องพี่เนี่ยเนื่องจากพี่อย่าโดนก่อนไงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเขารู้นะอ่ะเขาก็เช็คจากคนที่จ่ายเงินมาให้กับพ่อกับแม่พี่เขาก็รู้แล้วใช่จริงแล้วคือประเด็นว่าบ้านพี่เนี่ยเรามีพี่น้องกัน3คนทุกคนมีรายได้หมดพี่อ่ะมีรายได้ก่อนเพราะเราเป็นลูกคนโตเราก็เอาสิทธิ์ของพ่อแม่ก่อนไงแล้วเราก็ยื่นตั้งแต่ตอนเรามีรายได้ครั้งแรกยื่นไปยื่นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรพอสักพักโอ้โหโอ้ไม่ก็ฉันคืนเงินเยอะเลยแบบใช่โอ้โหคุณพระอันนั้นหนาวเลยเนื่องจากอะไรไหม
อีน้องชายพี่อ่ะมันก็ไม่รู้ว่าพี่เออ่ะเอาสิทธิ์ของพ่อแม่ลดหย่อนภาษีแล้วพอเขาไปสิทธิ์มันซ้ำซ้อนมันเกิดตัวแดงปุ๊บพอมันเกิดตัวแดงเขาก็มาสอบที่นี่ว่าอัชราพรนี่ยิ่งคือคุณอ่ะพ่อแม่คุณมีรายได้เราไม่รู้มาก่อนนะพ่อแม่คุณมีรายได้นั้นคุณไม่มีสิทธิ์ลดหย่อนคุณก็คิดดูนะคะจำนวนเงินเท่าไหร่นะแล้วต้องคืนแล้วคูณย้อนหลังไปกี่ปีแล้วบวกดอกเบี้ยค่าปรับของสรรพากรอีกเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะโดนตรวจเมื่อไหร่เราอาจจะโดน5ปีแล้วค่อยมาโดนก็ได้อย่างเงี้ยก็มีเขาก็มีสิทธิ์คือเรื่องภาษีพี่เจอโดนหลายดอกอ่ะหลายเรื่องหลายเรื่องอ่ะเออคือเราไม่รู้ทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะความไม่รู้อ่ะพี่บางทีใช่ใช่ท่านี้โอเคต่อไปนะคะมีคนถามอีกนะอ่ะคุณถามมาเรื่อยๆนี่เราจบเรื่องของการเข้าใจเรื่องภาษีแบบคร่าวๆตรงนี้นะคะสนุกไหมคะถ้าใครสนุกกดหัวใจมาเลยต่อไปเราจะไปหัวข้อหลักข้อที่2เด็ดไอ้นี้เด็ดกดหัวใจหน่อยนะคะโอเคใครไม่ง่วงนะต่อไปเราจะไปหัวข้อที่2แล้วนะคะนั่นก็คือว่าขอบคุณทุกคนค่ะเราไปหัวข้อที่2นะคะนั่นก็คือขายของออนไลน์คราวนี้ให้ตรงประเด็นเลยให้ตรงประเด็นพวกเรากันเลยนะขายของออนไลน์เสียภาษีไหมคะเดี๋ยวข้อย่อยก่อนนะข้อย่อยก่อนมันมีข้อย่อยเยอะพี่ก็ตื่นเต้นคุณฟังตัวดีๆนะคะขายของออนไลน์เสียภาษีไหมคะเช่นใครเคยทำพฤติกรรมแบบนี้บ้างคะนี่เราเช็คก่อนนะเช็คสภาพตัวเองตัวสุขภาพตัวเองก่อนว่าเราทำพฤติกรรมแบบนี้ไหมหน้าเฟซบุ๊กของเราหน้าโปรไฟล์ของเราตอนนี้เนี่ยเราโพสต์รูปสินค้าในการขายของไหมหนึ่งนะสองคุณโพสต์แท็กกิ้งนัมเบอร์เลขลงทะเบียน EMSที่มันเป็นใบมาวันนี้พี่เอมาไหมพี่ไปส่งของไปรษณีย์เป็นใบยาวๆอ่ะใบเสร็จอ่ะเวลาคุณไปส่งของไปรษณีย์หรือใบเสร็จเคอรี่คุณโพสต์ลง Facebook ไหมเช็คตัวเองนะเช็คตัวเองนะต่อไปคุณโพสต์เอาเงินสดๆอ่ะมาเฟนฟอนโพสต์ลง Facebook ไหมเอาเงินสดๆอ่ะมาโพสมาถ่ายอย่างนี้ถ่ายรูปตัวเองว่าวันนี้คุณได้เงินมาเท่านี้ปื๊ดคุณโพสลง Facebook ไหมต่อไปนะข้อต่อไปนะเช็คตัวเองนะคุณเอาสลิปที่คนโอนเงินให้คุณอ่ะที่เขาโอนเงินให้คุณอ่ะถ่ายที่เขาเอาสลิปอ่ะส่งไลน์ให้กับคุณอ่ะแล้วคุณเอาไอ้หลักฐานที่เขาโอนเงินให้คุณอ่ะเอามาโพสเฟซบุ๊กไหมต่อไปนะคุณเอาสมุดบัญชีของคุณอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดคุณเอาสมุดบัญชีของคุณที่เขาโอนเงินอ่ะแล้วมาโชว์เลยสมุดบัญชีที่มีรายการปุ๊บๆยาวหมดเลยนะรายการเงินเข้าอ่ะปื๊ดเต็มไปหมดเลยคุณเอามาโชว์ถ่ายรูปมาโชว์หน้า Facebook มั้ยสุดท้ายนะคุณไปขอสเตทเมนต์ของแบงค์อ่ะสเตทเมนต์แบงค์เลยนะสมุดบัญชีมันอัพน้อยไปกูเอามันเล็กไปเฮ้ยมันไม่ใหญ่เว้ยกูต้องโชว์หน่อยกูขายได้เว้ยเฮ้ยคุณทำพฤติกรรมเอาสเตทเมนต์อะจากแบงค์เลยหลายอันเลยสเตทเมนต์ทุกแบงค์เลยปุ๊บเอามาโชว์หน้า Facebook มั้ยใครทำแบบนี้บ้างคะขอหัวใจนรัวไม่มีใครกล้าสไม่มีใครไม่มีใครกล้าสารภาพใช่มั้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าคุณโชว์ในหน้า Facebook ว่าคุณแม่งโคตรขายดีมากเลยขายอันนั้นก็ขายดีขายเครื่องสำอางก็ขายดีขายลิปสติกก็ขายดีขายนู่นนี่นั่นดีหมดเลยใน Facebook หรือ IG ก็ตามนะคะแล้วดันว่ามีเพื่อนของคุณก็หวังดีไงกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เคลียร์นะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เอ้ยเพื่อนกูขายดีแม่ขายกูนึกออกไหมแม่กูขายดีแชร์กูอ่ะลูกทีมของแม่แม่กูขายดีกูก็แชร์ผลที่เกิดขึ้นคือเรา
ต้องเสียภาษีไหมคะเริ่มแรกเลยนะคือเราขายออนไลน์เรามีรายได้ถูกไหมคะพอเรามีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยที่แล้วมาสรรพากรเขาตรวจไม่ได้เราก็เลยเหมือนกับว่าอ่ะฉันก็ขายเป็นบุคคลนิรนามที่ไม่เสียภาษีเนาะเพราะเราก็แบบเขาคิดว่าสรรพากรไม่รู้หรือบางคนก็ไม่รู้ว่าต้องจ่ายภาษีอันนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยต่อไปเนี่ยคือสัมภาระเขารู้ได้ไงว่าเงินทางเดินทางไหลของเงินแม่ค้าออนไลน์เป็นยังไงคือเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกขายของผ่านออนไลน์ตามแบรนด์ต่างๆเหมือนกันทำให้เขาได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้คือคุณรู้ไหมว่ามีสัมภาระเอาง่ายๆนะพี่เอสอน eBay เจ้าหน้าที่สัมภาระจ่ายเงินมาเรียน eBay มานั่งเรียนเลยพี่ไม่รู้ว่าเขาคือเจ้าหน้าที่สัมภาระไม่ใช่คอร์สเดียวนะทุกคอร์สเพราะเขามาจับพฤติกรรมของเราก่อนเขามาเรียนหมดเรียนออนไลน์เรียนสดเรียนหมดเลย 4-5 คอร์สแล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะ 2-3 คนเรียนกันเป็นขบวนการมาดูเลยพฤติกรรมฮูเอค่าคอร์สที่คุณจ่ายเนี่ยพี่เอคนเนี้ยเสียภาษีไหมเขามาตรวจสอบแบบนั้นพี่เอไม่รู้นะจนถึงวันนึงอ่ะเรียนกันรู้จักกันมาเป็นปีไว้เนื้อเชื่อใจสนิทสนมกินนอนอยู่ด้วยกันเป็นวักเป็นเวแบบนั้นเลยไปต่างจังหวัดด้วยกันด้วยนะเพราะเขาอยากรู้ว่าพี่อ่ะมีรายได้ลักษณะไหนบ้างมีกี่แบรนด์จริงเขาก็ไปหมดเอากันจนเป็นคนสนิทสุดท้ายวันหนึ่งกินข้าวกันนี่แหละพี่เอหนูมีเรื่องจะบอกหนูอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่สัมภาระ มียศมีตำแหน่งหมดนะมีขั้นมีซีคุณพระรู้ไหมคะพี่ทำไงเป็นลม คือดมยาดมเลยน้องคะพี่จะโดนอะไรบ้างคะพี่อ่ะจะโดนอะไรบ้างคะพี่จะโดนเรื่องอะไรบ้างคะน้องดมเลยดมเลยค่ะเขาก็อธิบายบอกกับพี่ว่าพี่จะต้องทำอะไรยังไงเตรียมตัวอย่างไรจ่ายภาษีอย่างไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นพี่ไม่โดนอะไรนะคะเพราะว่าเราเสียภาษีทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วคุณรู้ไหมคะปีต่างๆที่ผ่านมาค่ะดิฉันบริจาคเงินแบบ 900,000 จะล้านอย่างเงี้ยเงินที่คุณรถย่อนแล้วพี่ก็ไม่รู้เรื่องนะคุณรู้ไหมอันนี้ก็ซื้อบื้อคือเราโง่เรื่องภาษีพี่ไม่รู้ว่าเงินที่คุณจ่ายเงินมาให้กับพี่เอเนี่ยที่คุณเรียนทุกบาททุกสตางค์พี่เอเก็บนะคะแล้วก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็ได้ใบเสร็จมาแล้วก็ใบเสร็จพวกนั้นมาให้ต้อมแล้วคิดว่าบริจาคปีที่แล้ว 900,000 กว่าบาทจะได้ลดหย่อนภาษีเยอะๆปรากฏว่าเขามีเลทค่ะเขาไม่ได้ให้ทั้งจำนวนเขาก็คือเวทจากรายได้ที่เราได้รับนะคะคุณพระคือบริจาคไป 900,000 กว่าบาทได้ลดหย่อนภาษีอันนี้แหละค่ะที่เราต้องมาวางแผนภาษีก่อนว่าแต่ละปีจะเป็นยังไงจะบริจาคเท่าไหร่จะหาลดหย่อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้คือการวางแผนภาษีไม่งั้นเราจะเสียไปแบบโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆพี่คิดย้อนกลับไปปีที่แล้วนะคะเพมองแบบนี้ว่าถ้าพี่เอมีความรู้เรื่องภาษีพี่เอคงที่จะทำยังไงรู้ไหมพี่เอาเงิน1ล้านบาทเนี่ยไปซื้อกองทุน LTF IMF ไปซื้อ LTF IMF ไปซื้อกองทุนแล้วเราจะได้เงินปันผลในปีนั้นอ่ะกลับมาก็ได้หลายหมื่นนะล้านนึงอ่ะออมของเราอีกใช่ล้านนึงมันได้กลับมาเยอะไหมครับมันประมาณ 20,000 ได้ไหมแต่เขาก็ให้ซื้อมีเรทขั้นต่ำใช่เรทสูงสุดใช่ได้เยอะได้เยอะได้ประหยัดไปเป็นครึ่งใช่คือพี่เออ่ะถ้าพี่เอฉลาดนะคะปีที่แล้วอ่ะที่พี่เอบริจาค 900,000 กว่าบาทอ่ะสมมติว่าเพิ่มเงินอีกนิดเดียวอะค่ะมันก็คือ1ล้านสมมติว่าพี่ซื้อกองทุน RMF หรือ LPF พี่เออาจจะซื้อล้านนึงก็ได้อ่ะหรือว่าแบ่ง2กองเพจะได้เงินปันผลมาอย่างน้อยสัก 30,000-40,000 ใช่ถูกพี่เอเอาไอ้ 30,000-40,000 น่ะไปบริจาค
พี่สิ่งที่พี่ได้อ่ะพี่จะสามารถลดหย่อนภาษีโคเวอร์ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้เลยแต่ดันว่าเราโง่เราไม่รู้เราโง่จริงเราดันเอาเงินเกือบ1ล้านบาทไปบริจาคให้โดยที่เราไม่คิดอ่ะเราคิดแค่ว่าเราบริจาคแล้วเงินที่เราบริจาคเอามาลดหย่อนภาษีได้คิดแค่นี้จริงๆเพราะเราไม่รู้แต่พอปีนี้เพศึกษามากขึ้นแล้วรู้ก็เลยรู้ว่าต่อไปเนี้ยเงินที่เพหามาได้เราไปซื้ออะไรก่อนเพราะว่าการซื้อกองทุนเราก็ได้ลดหย่อนภาษีถูกค่ะแล้วเงินที่เราปันผลน่ะเราเอาเงินปันผลนั้นน่ะไปบริจาคถูกต้องแล้วพอเราบริจาคเสร็จเราก็ได้เงินที่บริจาคเนี่ยลดหย่อนภาษีได้อีกใช่ใช่มันต้องทำแบบนี้คนที่ฉลาดอ่ะเขาต้องสเต็ป2สเต็ปมันจะต้องผูกกันไปแบบนี้มันจะได้รู้สึกว่านี่แหละคือการวางแผนทางการเงินอย่างถูกต้องฉะนั้นตรงนี้พี่เอไม่อยากให้พวกเราพลาดเลยถ้าเกิดเรามีสตางค์เยอะๆใช่ไหมคะเราสามารถบริหารจัดการการเงินแต่ถามว่าปีที่แล้วพี่เอเสียใจไหมไม่ได้เสียใจที่เราเอาเงินเยอะๆไปบริจาคโรงพยาบาลไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นนะเรากลับดีใจว่าสิ่งที่เราบริจาคมันส่งผลบุญให้กับนักเรียนของเราด้วยเพราะว่าเขาจ่ายเงินค่าเรียนของเรามาแลกกับความรู้ของเราให้เขาไปเงินที่เขาจ่ายเงินมาพี่ก็เอาเงินทุกบาททุกสตางค์จากการสอนเนี่ยเอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลมันถือว่าเป็นบุญต่อบุญนั่นเองแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ฉลาดพอในการวางแผนทางการเงินนั่นเองฉะนั้นคำถามที่พี่อยากจะบอกแล้วก็ถามกับต้อมนั่นคือว่าถ้าใครก็ตามที่เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของออนไลน์นี่คือตัวอย่างนะขายของออนไลน์ผ่าน Facebook หรือผ่าน IG แล้วคุณเกิดทำพฤติกรรมโชว์รายได้โชว์สเตทเมนต์โชว์อะไรทุกสิ่งอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่สัมภาระนะคะเขาจะซื้อสินค้าของคุณแน่ๆเขาจะเข้ามาเป็นสมาชิกทีมงานของคุณแน่ๆคุณไม่ต้องไปสืบคุณไม่ต้องไปปวดหัวคุณทำตัวของคุณปกติเลยคุณไม่รู้หรอกว่าเขาคือใครนะคะเขาไม่ค่อยแสดงตัวคนเหล่านี้เขาไม่แสดงตัวเขาเป็นนักสืบฉะนั้นเราก็ขายของไม่ปกติเลยแล้วเขาจะรู้พฤติกรรมคุณเองว่าสิ่งที่คุณโชว์คุณโชว์ความจริงหรือคุณโม้ถ้าคุณโชว์ความจริงคุณต้องยอมรับแล้วเสียภาษีตามกฎหมายค่ะแล้วคุณก็จะโดนย้อนหลังด้วยถูกต้องไหมคะหรือไม่ถ้าเขาไม่มาเป็นสมาชิกอะค่ะเวลาคุณโพสใน Facebook อะเขาจะแคปหน้าจอไว้เขาจะเก็บหลักฐานค่ะคุณเก็บหลักฐานที่คุณถือช้อนเงินอยู่ในรถเบนซ์อะหลายๆเป็นล้านๆนั่นน่ะอันนี้รับรองได้เขาแคปหน้าจอแล้วเขาจะไปดูว่าคุณอะเสียภาษีหรือเปล่าอันดับแรกเขาดูเลยว่ายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีสิ้นปีไหมน่ากลัวอันนี้เขาแคปหน้าจอแล้วเก็บประวัติคุณเกิดไปงานมอเตอร์โชว์อันนี้หนึ่งเช้าเช้าเห็นโดนนั่งอยู่ในรถเบนซ์อันนี้โดนแน่นอนคุณไปงานมอเตอร์โชว์แล้วคุณก็ไปนั่งที่ช็อปแค่ไปลองดูไปลองสร้างกระแสอะไรแบบนี้เลยถ่ายรูปกับรถเบนซ์คือคุณเคยเห็นไหมคะว่าคุณอาจจะไปซื้อพวงกุญแจไฟแช็กอะที่เป็นรถเบนซ์นะคะเหมือนเป๊ะที่เคยซื้อมามาวางไว้กับเงินแล้วก็โพสต์ตอนเช้าอุ้ยตังค์เข้าอุ้ยเดี๋ยวเราต้องขับเบนซ์ไปปรากฏเข้ากดแคปหน้าจอเลยค่ะคุณแล้วเขาก็ตรวจสอบคุณเลยค่ะคุณมีเบนซ์จริงไหมไอ้เบนซ์คันเนี้ยมาจากไหนคุณจะต้องระวังมากนะคะเวลาคุณโพสต์อะไรเราโชว์ได้หรือไปซื้อกระเป๋ามาคุณไปช็อปกระเป๋าแบรนด์เนมมาแล้วคุณก็มาโพสต์ถือเงินที่ได้จากการขายของคุณก็โพสต์กับกระเป๋า Gucci คุณก็ซื้อ Gucci มาจากฮ่องกงนะ Gucci เสร็จปุ๊บเขาก็แคปเจอร์เลยแล้วคุณก็โพสต์ว่าเนี่ยได้รายได้จากการขายเครื่องสำอางอันนี้รายได้จากการขายอะไรของคุณเต็มไปหมดเลยเขาก็แคปเจอร์เลยแล้วเขาก็จะติดต่อคุณทันทีคุณไม่ต้องกลัวนะคะที่อยู่ที่บ้านของคุณที่อยู่ที่ไหนคุณเขารู้หมดค่ะคุณเบอร์โทรศัพท์เขาก็รู้ค่ะคุณเพราะเดี๋ยวนี้มันออนไลน์กันแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไม่ต้องกลัวมากขนาดนั้นนะคะก็คือว่าถ้าเราอ่ะยื่นเสียภาษีถูกต้องเขาจะตรวจหลักๆปี62อะค่ะก็คือตรวจเงินเข้าที่เข้าบัญชีเราเนี่ยแหละค่ะก็เขาก็จะตรวจตามนั้นเลยแล้วคุณก็ยื่นใช่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณทำอะไรไว้
คุณอาจจะแบบว่าตายแล้วฉันไปที่เฟซบุ๊กก่อนฉันไปเฟซต้องล้มฉันไปเฟซบุ๊กฉันไว้แล้วฉันก็ทำอะไรมาในอดีตนะคะแม่ค้าออนไลน์ขายดีทั่วโลกแล้วคุณอย่าลืมนะคะชื่อที่คุณตั้งในเฟซบุ๊กแม่พันล้านเข้าใจนะเข้าใจแม่พันล้านนะคะร้อยล้านคุณคะโดนหมดค่ะแต่ถามว่าถ้าเราดีแคร์ตัวเองได้ไม่ต้องแต่ไอ้ไม่ยืนนี่แหละค่ะสำคัญมากคืออย่างนี้คือพี่อ่ะเข้าใจเรื่องกฎแรงดึงดูดคุณฟังดีๆก่อนนะคุณอ่ะใช้กฎแรงดึงดูดแต่สิ่งที่คุณใช้กฎแรงดึงดูดนั้นน่ะมันจะทำให้มันฆ่าตัวคุณเองโดยที่คุณอ่ะไม่รู้ตัวคุณเห็นไหมพี่เออ่ะใช้กฎแรงดึงดูดแต่พี่อ่ะแปะไว้ห้องนอนพูดกับตัวเองไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้อัชราพรดียิ่งผู้หญิงพันล้านสมมุตินะไม่ได้ทำแบบนั้นถ้าเราทำแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคุณกำลังทำสิ่งที่มันผูกมัดตัวคุณเองคุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คุณกำลังทำมันจะมีผลกับคุณในอนาคตฉะนั้นกดแรงดึงดูดมันมีไว้ใช้อย่างถูกต้องแต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าเราใช้อย่างไรเราเชื่อในกฎแรงดึงดูดเราโพสต์ไปว่ามีเงินเข้าเราโพสต์ไปว่าเราขายของออนไลน์ยังไงบน Facebook หรือบน IG หรืออะไรก็ตามเราอยากโชว์เพื่อโชว์แล้วกฎแรงดึงดูดคือการที่เราบอกว่าเรามีแบบนี้แต่เรายังไม่มีมันจะมีแบบนี้จริงๆในความเชื่อที่เรามีแต่เราต้องลงมือทำด้วยถูกไหมแต่บางคนอ่ะโพสต์แบบนี้มันคือดาบสองคมตรงที่ว่าถ้าคนอื่นเชื่อว่าคุณมีแบบนี้จริงๆก็ดีไปแต่คุณรู้ไหมอีกมุมนึงอ่ะเสียงอีกเสียงนึงมันคือการโกหกเลยคำโกหกนั่นแหละมันจะมัดตัวคุณแล้วคุณต้องยื่นแล้วทางภาษีเนี่ยเขาเข้มงวดนะคืนคือคุณต้องคืนนะตอนที่พี่โดนคืนเงินย้อนหลังน่ะพี่ก็ปวดหัวพี่ต้องคืนเลยพร้อมดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องโอนต้องชัดเจนต้องจ่ายจริงนะคะถ้าคุณคืนช้าดอกเบี้ยก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยค่ะฉะนั้นวันนี้เช็คตัวเองดีๆว่าเราทำอะไรอยู่แล้วต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ก่อนไม่มีกฎหมายที่ต้องเก็บเงินแม่ค้าออนไลน์นะแต่ตอนนี้มันคือฉบับร่างที่กำลังจะผ่านแล้วถ้าผ่านคือปีหน้าผ่านใช่ไหมคะต้องคิดว่าน่าจะ62แล้วก็ใช่ปีภาษีของ62ปีภาษี62ผ่านแล้วเราต้องเตรียมเสียภาษีในปี63มีนา63เราต้องเสียนี่คือสำหรับแม่ค้าออนไลน์เช่นเดียวกันFacebook IG แล้วนะเขาตรวจสอบได้หมดเขาแคปเจอร์คุณได้หมดคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งแล้วเว็บไซต์ล่ะเว็บไซต์ที่ว่าพี่ขอแบ่งออกเป็น2เว็บไซต์นะคะพี่ขอพูดในข้อที่2ก่อนนั่นก็คือเว็บไซต์เช่น We Love Shopee Tapshop Lazada Shopee Eleven Street หรืออะไรก็ตามเว็บไซต์ในไทยหรือที่คุณขายออกไปเสียภาษีไหมคะอันนี้ก็ขอตอบเลยนะคะไม่ว่าจะมีกี่ระบบก็ตามแค่มีเงินโอนเข้าบัญชีคุณแล้วไม่ใช่เป็นเงินที่ญาติพี่น้องพ่อแม่คุณโอนมาให้แล้วคุณไม่เก็บหลักฐานคุณรีแคร์สัมภาระไม่ได้สัมภาระจะตีเลยว่าเงินที่เข้ามานั้นน่ะคือรายได้ของคุณคุณก็ต้องไปเสียภาษีสรุปนะสมมุติว่าคุณทำอะไรบ้างขายของในเทพช็อปในเฟซเพราะเขาต้องโอนในในเว็บทุกเว็บที่มีทุกเว็บไซต์ที่คุณมีช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางที่มีคุณมีเงินสดคุณมีสมุดธนาคารกี่บัญชีคะ2บัญชี4บัญชี5บัญชีก็แล้วแต่สมมุติว่าคุณมีครบทุกธนาคารเลยพี่เห็นบางคนมีครบทุกธนาคารนะคะเพจไม่มีบางคนมีเยอะมากให้ลูกค้าสะดวกในการโอนแบงก์กรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีกสิกรไทยพาณิชย์มี5แบงก์แล้วคุณก็ให้คนโอนเงินมา5แบงค์นี้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ปัจจุบันทุกหน่วยงานลิงก์กันเรียบร้อยแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างคะก็มีพวกกรมศุลกากรกรมศุลกากรสัมภากรไทยทัศน์สรรพสามิตทุกอย่างเขาก็จะลิงก์กันหมดทุกอย่างแล้วธนาคารด้วยใช่ทุกสถาบันที่ตรวจสอบได้ปัจจุบันเขาลิงก์กันเรียบร้อยแล้วคุณมีกี่ธนาคารคะสมมติ5ธนาคารเขาเห็นข้อมูลคุณสักหนึ่งเรื่องอะไรก็ตามในช่องทางไหนแล้วแต่สักหนึ่งช่องทางเห็นละเขาอยากจะตรวจสอบคุณใช่ไหมเขาก็ไปติดต่อธนาคารสมุดบัญชีคุณมี5แบงค์นะคะเขาสามารถดูได้เป็นอำนาจของสรรพากรอยู่แล้ว5แบงค์นะใช่ก็ดูเงินของคุณนิดนึงแล้วดันคุณโชว์เงินด้วย5ธนาคารรวมยอดกันเนี่ยไอ้5แบงค์เนี่ยรวมยอดกันมีฐานภาษีเท่าไหร่คุณก็ต้องดำเนินเรื่องในการเสียภาษีนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นทางที่ดีอันนี้จบในประเทศก่อนนะคราวนี้ข้อที่3เพราะเดี๋ยวมันจะถูกผูกโยงที่พี่จะพูดต่อไปข้อที่3คือเซลเลอร์ eBay ต้องเสียภาษีไหมคะเสียค่ะเพราะว่าการขายของ eBay อย่างเขาก็จะโอนเข้า PayPal ใช่ไหมพี่เอพอโอนเข้า PayPal เสร็จก็จะมาเข้าบัญชีเงินฝากของเราค่ะจุดที่สัมภาระตรวจสอบได้ก็คือตรวจสอบจากบัญชีเงินฝากของเราเนี่ยแหละค่ะว่ามีเงินเข้าเท่าไหร่ค่ะอันนี้คุณก็ต้องไปยื่นเสียภาษียิ่งถ้าคุณมีถึงล้านแปดเมื่อไหร่คุณต้องเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งแม่ค้าออนไลน์ไม่มีใครรู้ว่าล้านแปดฉันต้องเข้าภาษีมูลค่าเพิ่มหรอเพราะยังไงแล้วอ่ะคิดว่านะเกิน 50% ที่ถึงแล้วระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโทษร้ายแรงกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกนะคะต้องจดภายใน30วันที่แตะล้านแปดด้วยโอ้ my god แล้วต้องยื่นทุกเดือนด้วยนะคะถ้าไม่ยื่นคุณโดนค่าไม่ยื่นแบบอีก500ทุกเดือนแม้คุณไม่มีรายได้ก็ต้องยื่นถือว่าเราอะไปเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วซึ่งยังไงอะแม่ค้าออนไลน์ถ้าขายเป็นเจ้าใหญ่ๆถึงอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวเขาไม่รู้เพราะว่าถ้าเขาจับรายการ transaction รายการโอนเงินนะคะถ้ามันเป็นรายได้ปุ๊บอ่ะเขาก็รู้แล้วเขาก็จับบวกเลยถ้าถึงล้านแปดเดี๋ยวเขาก็เรียกมาแล้วแล้วเขาก็ประเมินย้อนหลังเพราะมีคนโดนมาแล้วนะคะอย่างเช่นแบบว่าเขาขายโทรศัพท์อ่ะพี่เอแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ายังไงสรุปสัมภาระอ่ะไปตรวจบริษัทที่เขาว่าสั่งโทรศัพท์เข้ามาขายถ้าสั่งไปสักล้านห้าอย่างเงี้ยยังไงคุณก็ขายได้ล้านแปดอยู่แล้วสรุปเขาโดนย้อนหลังแบบหลายแสนบาทมากใช่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเพราะเขามีวิธีการตรวจสอบอะค่ะคือต้องระมัดระวังคือบอกได้เลยว่าเราเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากนะคะรายได้เท่าไหร่นะคะล้านแปดล้านแปดต่อปีนะคะรายได้ล้านแปดต่อปีฉะนั้นเราก็ต้องรายได้คือยังไม่หักต้นทุนนะคะรายได้ที่เงินโอนเข้ามาให้เราใช่พี่เอวไม่ต้องตกใจเหรอเราไม่ต้องตกใจไปวางแผนภาษีกันก่อนระวังแผนภาษีกันนะอีกหนึ่งเรื่องคือล้านแปดไม่พอเราแก้ปัญหาเลยจดทะเบียนบริษัทเลยเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราอะโอนเป็นบริษัทโอนเป็นบริษัทโอนเป็นบริษัทยังไงต่อคะอันนี้ก็ดีเหมือนกันแก้เกมแก้เกมใช่ใช่จริงๆสัมภาระเขารู้นะคะก็ให้โอกาสว่าอันเนี้ยปีเนี้ยแม่ค้าออนไลน์คนไหนที่มีรายได้เยอะๆคุณก็ไปจดบริษัทซะจะได้จบแต่ทีเนี้ยคนที่ไม่อยากจดเพราะอะไรคุณต้องมีค่าทำบัญชีกับค่าสอบบัญชีซึ่งเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นที่เขาจะต้องเสียอย่างบางคนอ่ะเขาไม่คิดนะพี่ว่าแบบเฮ้ยต้องจ้างทำบัญชีอันนี้คิดนี่ต้องจ้างบัญชีขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมีนะคะมีบางคนมาต่อราคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไม่ต่อโหคุณอ่ะจะโดนปรับมากกว่าค่าที่คุณมาจ้างทำบัญชีอันเนี้ยมีหลายคนโดนมาแล้วใช่บางทีแม่ค้าออนไลน์เขาไม่เห็นความสำคัญหรือเขาไม่ตระหนักตรงนี้ใช่ใช่เขาก็เลยแบบมันไม่จำเป็นเนาะอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เบย์อยากจะไลฟ์แบ่งปันให้กับพวกเราในวันนี้มันคือสิ่งที่พี่เกิดกับพี่เอทั้งนั้นเลยคือคุณเข้าใจก่อนนะมันคือสิ่งที่เกิดกับเราโดยที่เราไม่รู้ฉะนั้นวันนี้คุณมีรายได้คุณอยู่ประเทศไทยคุณเป็นคนไทยถ้าคุณมาตอบว่าคุณไม่รู้เรื่องภาษีมันไม่ได้ใช่
ไม่ต้องแปลกใจทำไมพี่เอต้องจดบริษัทฉะนั้นการจดบริษัทมันคือการเซฟตัวเองนะคะรายได้ที่เรามีทุกช่องทางเข้าบริษัทหมดแล้วแต่ละวันเราไปกินไปจ่ายอะไรก็ยื่นใบนามบัตรแล้วก็ยื่นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบริษัทนะคะแล้วให้เขาออกใบเสร็จมาเพื่อเอาสิ่งนั้นมาหักค่าใช้จ่ายนะคะเป็นแบบนั้นแล้วก็จ้างบริษัทบัญชีเนี่ยจ้างเขาให้เขาทำบัญชีให้กับเราทุกเดือนแล้วเวลาคุณรู้ไหมคะสัมภากรโทรหาพี่เอค่ะพี่เอก็ไม่รู้สัมภากรมาหน้าบ้านไอ้นี่ไม่รู้ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณอัชราพรอ๋อสวัสดีค่ะพอดีตอนนี้จอดรถมีเบอร์พี่เอด้วยนะมีเบอร์ฉันด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่สัมภากรมากัน1รถตู้จอดรถอยู่ข้างล่างค่ะอ๋อค่ะมาเหรอคะไม่รู้เขาจะมารถตู้เขามากัน1รถตู้เข้ามาหาอีนี่ไม่รู้ด้านตอนนั้นอ่ะตกใจมากทำอะไรไม่ถูกคุณพระแล้วฉันจะต้องทำไงวะฉันต้องเปิดประตูคอนโดบ้านให้เขาไหมหรือฉันจะต้องทำยังไงตอนนั้นอ่ะด้านเพย์ไม่อยู่ด้วยนะดีเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคะเดี๋ยวจะรีบกลับค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปกี่โมงเดี๋ยวจะเอาเตรียมน้ำเตรียมขนมอะไรเราก็ไม่รู้ไงแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาใหม่ค่อยมาใหม่อีนี่ก็นัดแนะเรียบร้อยมาวันอื่นนัดเขาเลยเขาจะมาบ้านไหมเราก็กวาดทำความสะอาดบ้านคอนโดเราหมดเลยนะคะเตรียมขนมเตรียมอะไรมาให้กับเขาเลยไม่รู้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกต้องไม่ได้บอกต้องฮัลโหลค่ะโอเคเดี๋ยวมาเลยนะคะมาวันนี้เวลานี้กี่โมงมากี่ท่านคะเดี๋ยวจะเตรียมทุกอย่างไว้ให้เลยปรากฏไม่รู้เรื่องสุดท้ายเขาก็โทรมาบอกว่าโอเคไม่ได้เข้าไปแล้วนะคะคุณอัญชลาพรเพราะว่ารถเนี่ยไม่มีคิวไปบ้านเราเพราะเขาไม่เคยเจอใครที่ชวนสมัครก่อนเขาไม่เลยบอกว่ารถไม่ว่าใช่จริงจริงเฮ้ยไม่รู้ด้วยนะว่าคือสัมภาระก็งงว่าอีนี่เปิดเผยคือเปิดเผยถึงขนาดว่านัดเขาอะเอารถตู้ออกมาเพราะเขาไม่มีรถเราพูดว่าไงไหมโอเคเดี๋ยวให้แกร็บอะไปรับสัมภาระมาบ้านเชิญมาบ้านก็เขามาแล้วเราไม่อยู่ไงใช่ไหมเป็นเรื่องตลกมากจนพี่เอวางสายเสร็จปุ๊บพี่ก็โทรหาต้อมเลยต้อมเดี๋ยวสัมภาระจะมาพี่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้อมก็ช็อกเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมต้องไปส่วนพี่ไปชวนให้เขามาบ้านทำไมประมาณนั้นเลยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รู้คือต่อไปเจ้าของบริษัทไม่ต้องไปเจอสัมภากรคุณรู้ไหมการที่คุณจ้างบริษัทบัญชีเนี่ยบริษัทเขาจะเป็นตัวแทนให้กับเราใช่เขาจะเป็นตอบคำถามให้กับเราในสิ่งที่เราไม่รู้เพราะถ้าสิ่งที่เราไปตอบคำถามทุกคำพูดที่เราตอบคำถามมันคือคำพูดที่เป็นทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคำให้การหรือพี่เอเขาจะจดทุกอย่างฉะนั้นถ้าตัวเราเดินทางไปสัมภาระหรือสัมภาระมาหาเราทุกคำที่เราพูดมันมีผลทางกฎหมายหมดเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่มันสำคัญการที่วันหนึ่งเรามีรายได้ถึง1.8 ล้านเราเตรียมจดภาษีราคาเพิ่มเราเตรียมจดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเราจดบริษัทฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราทำแบบนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีดูแลทุกอย่างของเราหมดเลยเราไม่ต้องยุ่งเลยสิ่งที่เรายุ่งคือจ่ายเงินเขาจ่ายค่าจ้างให้เขาจ่ายค่าจ้างให้เขาไม่แพงค่ะไม่ต้องซีเรียสไม่แพงเพราะค่าจ้างที่เราจ่ายให้เขาดีกว่าเราต้องจ่ายภาษีย้อนหลังแล้วบวกดอกเบี้ยนะคะถามว่าพี่ก็เก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งนะเพราะกลัวมากว่าถ้าเกิดมีภาษีย้อนหลังหรือมีอะไรอ่ะที่เราไม่รู้มันจะเจออะไรบ้างเราไม่รู้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเนี่ยจะช่วยเรานะคะตอนนี้มีสายตรงเฮลโลสอบเวียดนามสวัสดีคุณเอิร์ธปิกัสโซโปรดักชั่นนะคะเรา2คนคือบริษัทยวนนี้บริษัท AB Learning
กรรมการบริษัทอยู่ในไลฟ์กับเราด้วยนะคะพี่เอิร์ธปีกัสโซโปรดักชั่นนี่บริษัทบัญชีนะคะวันนี้จริงๆเรามาประชุมบริษัทนะคะแต่พี่เอิร์ธเขาเดินทางไปทำงานที่เวียดนามแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยนัดประชุมบริษัทกันอีกรอบนึงนะคะพี่เอิร์ธพี่เอิร์ธจะปันผลเท่าไหร่คะต้องถามคนนี้ค่ะพี่เอิร์ธปันผลบริษัทนะคะโอเคฉะนั้นคำถามสุดท้ายของเราเป็นเซลเลอร์ eBay เราต้องเตรียมตัวในเรื่องภาษีอย่างไรบ้างคะการเตรียมตัวลำดับแรกเลยสำคัญที่สุดก็คือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะว่าอะไรการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นตัวที่แสดงให้เรารู้ว่ากำไรของเราคือเท่าไหร่รายได้ของเรามาจากไหนเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คือทำง่ายๆอะค่ะแค่แยกช่องว่าขีดเป็นช่องรับช่องจ่ายแบบเนี้ยช่องรับก็คือเงินที่เราได้รับมาที่เข้าสมุดบัญชีเราส่วนจ่ายก็คือต้นทุนสินค้าที่เราไปซื้อมาโอเคอันนี้ถ้าเราก็เก็บบิลหรือจดบันทึกส่วนใหญ่ถ้าเก็บบิลเนี่ยก็คือดีที่สุดนะคะก็พยายามครูต้อมคะครูเอิร์ธบอกว่าให้มองรูตรงนี้ค่ะลืมเอาลูกศรมาติดได้ค่ะได้ค่ะฉะนั้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เออธิบายให้พวกเราเข้าใจนะเนื่องจากเราเป็น eBay ถูกไหมคะเราเนี่ยถ้าเราแยกก่อนนะเซลเลอร์ eBay ทั้งหลายจ๋าคุณถามตัวคุณเองนะคะว่าคุณคือใครคะแบบแรกเราขายสินค้าที่เราทำเองแสดงว่ารายจ่ายของเราคือการที่เราไปซื้ออุปกรณ์ไปซื้ออุปกรณ์มาทำเราก็ทำบัญชีรายจ่ายคืออุปกรณ์ที่เราทำงานแฮนด์เมดที่ขายบน eBay ราคาเดือนนึงเนี่ยเราไปซื้อกี่รายการแล้วสรุปแล้วเดือนนึงเนี่ยเรามีรายจ่ายอ่ะเท่าไหร่นี่คือรายจ่ายก่อนนะคราวนี้พอเวลาเอาสินค้าที่เราทำเองเนี่ยขายบน eBay รายได้ที่เราได้เวลาลูกค้าจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเงินผ่าน PayPal ถูกไหมคะก็เอา PayPal อันนั้นน่ะPayPal ก็จะหักค่าคอมมิชชั่นหักทุกอย่างของเราหมดแล้วเราจะได้ค่าขนมเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโดนหักไป 12% จากรายได้นะขาย100บาทโดนหักไป12บาทก็เหลือ88บาทโอนเข้าบัญชีเราถูกไหมใช่ค่ะเราเงินตรงนั้นอ่ะมันเป็นเงิน US ดอลลาร์เราก็แปลงเงินตรงนั้นแล้วโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์เราดีๆนะเวลาเราขายของบน eBay พี่อยากให้เรามีบัญชีธนาคาร1บัญชีที่ถูกผูกกับ PayPal และอีก1บัญชีตัวนี้ที่เราโอนสั่งโอนมาในบัญชีของเราเนี่ยค่ะพอมันโอนมาปุ๊บเนี่ยเวลาถ้าเกิดมีการตรวจสอบภาษีเราจะได้รู้ว่าอีสมุดบัญชีเนี้ยสำหรับ eBay ใช่ถูกต้องดีๆนะสมุดบัญชีอันนี้สำหรับ eBay เท่านั้นเราไม่ไปยุ่งกับช่องทางอื่นเลยหากคุณขายของออนไลน์ช่องทางอื่นด้วยเช่นFacebook, IG, Instagram, เว็บไซต์ Shopee, Eleven, Street, Lazada หรืออะไรพี่อยากให้คุณแยกสมุดบัญชีไปเลยก็ได้ค่ะอันนี้ดีที่สุดละทำไมรู้ไหมสมมติว่าคุณขายผ่าน Facebook ขายของใน Facebook คุณก็แยกไปเลยโอเค Facebook เป็นไทยพาณิชย์นะค่ะeBay เป็นกสิกรนะนะคะเว็บไซต์ไหนอีกคุณก็แยกเป็นแต่ละช่องทางรายได้เลยฉะนั้นเวลาการตรวจสอบภาษีมันจะง่ายนะคะกับบริษัทที่เขาช่วยจัดการทำภาษีให้คุณหรือมันจะง่ายกับตัวเราเวลาเราตอบคำถามกับสัมภาระว่าสมุดบัญชีธนาคารของเราอย่างของพี่เป็นกสิกรสมุดบัญชีกสิกรไทยของพี่เอเนี่ยสมุดบัญชีเนี้ยคือเงินจาก eBay เข้ามานะฉะนั้นพอเอาสมุดบัญชีไปอัพหรือเอาขอดูสเตทเมนต์เขาจะเช็คเลยเงินเข้ามาแบบนี้ตรงกับ PayPal จริงๆนะคือตรงกับการโอนเงินผ่าน PayPal มาจริงๆรายได้เท่านี้เท่านี้รวมกัน1ปีมีรายได้เท่าไหร่เราต้องเสียภาษีในอนาคตฟังดีๆนะในจำนวนเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้มันจะช่วยเราในการวางแผนทางการเงินได้ค่ะรายจ่ายของเรามีอีก1อย่างคือถ้าเรามีค่าอุปกรณ์ในการทำงานแฮนด์เมดแล้วอีกหนึ่งรายจ่ายคือค่าส่งสินค้า uh-huh. เวลาเราไปไปรษณีย์เราส่งสินค้าทุกการส่งของเราในไปรษณีย์หรือเราไปส่งกับ DHL ใช่ไหมคะให้เราเก็บสลิปนั้นไว้หรือถ่ายรูปไว้ก็ได้ถ่ายรูปไว้แล้วเราสามารถปริ้นออกมาเก็บเป็นหลักฐานตรงนี้เพื่อเอาหลักฐานตรงนี้มายืนยันกับสรรพากรว่านี่คือรายจ่าย uh-huh. นี่คือรายรับแล้วมันหักบาลานซ์กันลบกันแล้วเรามีรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่แล้วพอครบ1ปีฐานภาษีของเราต้องอยู่ที่ 150,000 ถูกไหมคะ 151,000 บาทนั่นแหละเราก็เตรียมที่จะทำเรื่องเสียภาษีถูกต้องค่ะ
แต่ทุกๆภาษีที่เราเสียอย่าลืมนะคะเคเชื่อว่าถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากมีรายได้ 3,000 เหรียญ US ดอลลาร์กับ eBay แสดงว่าเราจะมีรายได้เดือนละ 100,000 บาทยังไงคุณต้องเสียภาษีอยู่แล้วทำ eBay 2เดือนเสียภาษีแล้วค่ะคุณนะคะฉะนั้นนี่คือการป้องกันรายได้ของเราในอนาคตหรืออีกหนึ่งเรื่องรายจ่ายของเราเกิดจากการที่เราเนี่ยไปซื้อสินค้าที่สวนเดียวจากสมมติไปซื้อของที่สวนเดียวจากมาขอใบเสร็จค่ะใช่ต้องขอใบเสร็จขอใบเสร็จเขาให้เขาเขียนด้วยว่าร้านเขาชื่อร้านอะไรนะคะหรือขอนำบัตรขอนำบัตรเขาเราก็นำบัตรเขาอะมาแม็กกับใบเสร็จเลยแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นอะมาแปะไว้เลยมีคนทำหน้าโกรธมากหน้าโกรธคือคุณโกรธว่าคุณจะต้องเสียภาษีหรือคุณโกรธว่าไม่มีเอกสารคือหรือคุณโกรธว่าคุณไม่ได้เก็บเอกสารไว้คือคุณโกรธอะไรคะช่วยบอกหน่อยฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อของที่ไหนคุณเก็บนามบัตรพร้อมกับบินใบเสร็จแนบมาแล้วเก็บหลักฐานไว้หมดเลยนะคะเพราะนี่คือหลักฐานในการหักลบกบกันกับรายได้ของคุณที่ได้นะคะคุณไปซื้อของต้นทุนมา 1,000 บาทรายได้คุณได้มา 100,000 บาทหักลบกันเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วเก็บไว้แล้วเตรียมตัวตอนนี้สิ่งที่เพกับครูต้อมกำลังแบ่งปันนี้คือการเตรียมตัวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในปี2562นะคะ2562ที่จะมีการจัดเก็บภาษีการขายของออนไลน์ใช่นะคะการขายของออนไลน์แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกเราจะต้องเก็บหลักฐานปีหน้าทั้งปีไว้ให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวเสียภาษีในเดือนมีนาคมปี2563ค่ะนะคะฉะนั้นมีครูน้องเอิร์ธปิกัสโซโปรชั่นบอกว่าถ้าเป็นงานฝีมือของเราเองล่ะคะพี่เอต้องทำหลักฐานยังไงคะก็ที่ซื้อวัตถุดิบงานงานฝีมือของเราเวลาเราเก็บหลักฐานหมายความว่าคือเราไปซื้ออุปกรณ์มาถูกไหมเราไปซื้ออุปกรณ์มาในการทำงานแฮนด์เมดเช่นเราถักโครเชต์ขายใน eBay ไอ้ไหมพรมที่เราซื้อ เราก็ต้องเก็บนามบัตรร้านไหมพรมนั้นบวกกับรายจ่ายที่เราซื้อทุกเดือนนะคะเก็บหลักฐานอันนั้นไว้เพราะการที่เราทำงานแฮนด์เมดแสดงว่าเราคือซื้ออุปกรณ์มาเพื่อทำงานแฮนด์เมดเพื่อขายบน eBay ถูกต้องไหมฉะนั้นทุกๆหลักฐานต้องเก็บให้หมดเพจทุกวันนี้อะไรที่จ่ายออกไปเก็บได้เก็บหมดค่ะเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยแล้วก็ต้อมก็จะจัดการให้กับพี่เอเลยนะคะตรงนี้เพจอยากให้หลายๆคนมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามพิมพ์คำถามมาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยกันตอบเพจเชื่อว่าในวันนี้ภาษีไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวพี่เออะเจอมาทุกแบบหมดแล้วแล้วพี่เอก็ไม่เคยกลัวกับมันเลยว่าต้องเจออะไรทำไมพี่เอไม่กลัวเพราะพี่เกิดในแผ่นดินประเทศไทยพี่คือประชากรประเทศไทยรายได้ที่พี่ได้พี่ต้องเสียภาษีเงินภาษีที่เราเสียออกไปมันคือเงินที่เอามาพัฒนาประเทศไทยที่เรารักถ้าแพชชั่นของพี่เอคือการเอาสินค้าไทยไปขายในตลาดโลกไปขายบน eBay แพชชั่นของพี่เอคือการอยากเห็นคนไทยเปลี่ยนที่ขายรายได้เปลี่ยน eBay มันคือเครื่องมือของเราที่จะสร้างรายได้ให้กับเราฉะนั้นเมื่อเรามีรายได้เราก็แค่คืนกลับให้กับประเทศที่เรารักค่ะแค่เราทำทุกอย่างชัดเจนถูกต้องคุณรู้ไหมคะว่าคุณจะมีความสุขกับประเทศของคุณที่คุณรักแห่งนี้ภาษีไม่ได้น่ากลัวนะคะเพียงแค่เราต้องรู้แล้วทำความเข้าใจแล้วก็เตรียมตัวของเราให้พร้อมในกับสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะอย่าหลบหนีถ้าเราหนีมันเจ็บกว่าเดิมนะคะอย่าหนีเลยนะคะก็เสียทุกอย่างอย่างถูกต้องพี่เอเชื่อว่าถ้าเรารักประเทศนี้ทุกคนต้องเสียภาษีอยู่แล้วค่ะแล้วมันไม่น่ากลัวจริงเนาะวันนี้พี่เอเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะสามารถทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ได้อีกหนึ่งเรื่องหากใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องภาษีอยากวางแผนทางการเงินขอโทษค่ะอยากวางแผนทางด้านของการภาษีอยากมีที่ปรึกษาทางด้านภาษีใครอยากจดทะเบียนเกี่ยวกับบริษัทนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของภาษีคุณสามารถที่จะติดต่อครูต้อมได้เลยนะคะคราวนี้ครูต้อมจะงานแน่นแล้วปกติครูต้อมก็แน่นอยู่แล้ว
ติดต่อครูต้อมได้เลยถ้าเป็น Facebook สามารถไปแอดเฟรนด์นะคะหรือกดติดตามครูต้อมได้ที่ชื่อครูต้อมคือต้อมอะไรนะคะเดี๋ยวให้ครูต้อมพิมพ์เดี๋ยวให้ครูต้อมพิมพ์ว่าติดตามครูต้อมพิมพ์ตรงนี้ก่อนว่าติดตามหรือสอบถามได้ที่ไหนนะคะแล้วก็ LINE นะคะ LINE ได้ที่ไหนนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ไหนนะคะก็จะเป็นช่องทางแล้วต่อไปในอนาคตนะคะที่ก็มีข้างล่างมาหมดเลยนะคะครูต้อมพิมพ์ได้เยอะเลยเดี๋ยวครูต้อมกำลังพิมพ์นะคะก็พี่เอกเดี๋ยวครูต้อมพิมพ์แล้วเดี๋ยวพวกเราก็ไปแอดไปเพิ่มกันสิ่งนึงที่พี่เอกอยากจะบอกก็คือว่าเราวันนี้เราไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะแต่เมื่อวันนี้เราได้รู้แล้วเราก็แค่เตรียมตัวของเราให้พร้อมรับรายได้ที่มั่งคั่งเข้ามาจำได้ไหมวันพฤหัสพี่เอไลฟ์ ABEB ไลฟ์เรื่องของความสัมพันธ์ของตัวเรากับรายได้ที่เราอยากได้ถ้าเราอยากมีรายได้หลักแสนหลักล้านอย่างที่ทุกคนตั้งใจวันนี้คุณต้องเตรียมตัวในการรองรับตัวคุณให้พร้อมรับรายได้ที่มันเข้ามาค่ะเพราะคุณอยากมีรายได้ที่เยอะคุณก็ต้องยอมรับในการที่คุณจะต้องเสียภาษีที่เยอะตามตัวเช่นเดียวกันนะคะมันคือการให้และแบ่งปันค่ะคุณได้รับกันมาแล้วคุณก็ต้องแบ่งปันหรือจ่ายออกไปนั่นเองสัมภาระยังนั่งมานั่งเรียน eBay กับพี่เอหลายคอร์สแล้วก็หลายคนพี่ยังไม่กลัวเลยสัมภาระไปถึงบ้านพี่เอใช่ไปถึงบ้านเพเชิญเข้ามาบ้านพี่ยังไม่กลัวเลยค่ะสัมภาระขอเวรคืนเงินกับพี่เอพี่ก็จ่ายครบพี่ยังไม่กลัวเลยค่ะฉะนั้นเพียงแค่เราทำสิ่งต่างๆแล้วซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวเราคนอื่นไม่รู้หรอกแค่เราซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วยอมจ่ายไปทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะสำเร็จค่ะจ่ายไปมากคือค่ะประเทศเราก็จะได้พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังสร้างกัน 4-5 สายเต็มก็เงินจากเราทั้งนั้นแหละที่เราจ่ายออกไปนะคะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์กดแชร์ทุกคนสามารถมีรายละเอียดของครูต้อมหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะครูต้อมพิมพ์มาแล้วนะคะชื่อของครูต้อมนะคะไปกดเป็นเพื่อนกันได้ว่าต้อมสุวรรณีติดต่อ LINE แอดนะคะถูกต้องไหมคะ LINE แอดต้อมสุวรรณีนะคะได้เลยทักเป็นเฟรนด์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวปรึกษากับครูต้อมได้เลยนะคะครูต้อมก็ยินดีในการตอบคำถามวันนี้ครูต้อมมีอะไรจะฝากไว้กับทุกคนบ้างคะก็อยากฝากอย่างที่พี่เอพูดนะคะก็คือเสียภาษีแบบตรงไปตรงมาแต่ทีเนี้ยบางคนก็หวั่นใจเนาะเสียมันจะเสียเยอะไหมก็คือวางแผนภาษีซะก่อนและเราก็เสียให้ถูกต้องเพราะว่าสิ่งหนึ่งต้องเชื่อว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องอะค่ะพี่เอเราก็ไม่ต้องกลัวเราก็ไม่ต้องหลงและเราก็ทำธุรกิจได้แบบสบายใจใอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่ผู้มีรายได้ควรจะคำนึงถึงสิ่งนี้ค่ะพี่เอค่ะใช่ฉะนั้นตรงนี้ก็บอกแล้วนะคะทำทุกอย่างอย่างถูกต้องแล้วเราก็ได้นอนตายตาหลับอ่ะสบายใจสบายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้อ่ะพี่เอเชื่อว่าเราครบรอบด้านจริงๆนะทั้งเรื่องภาษีจากการขายของออนไลน์ทั้งเรื่องภาษีว่าเราทำอาชีพต่างๆเราจะต้องเสียภาษีอย่างไรนะคะแต่มันจะครอบคลุมในเรื่องของการมีอาชีพที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้พี่เอถือว่าขอบคุณต้อมนะคะที่ให้โอกาสกับพี่เอแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเราครอบครัว AB Bay Family นะคะที่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์กันนะไม่ว่าจะขายในประเทศไทยหรือขายไปต่างประเทศทุกอย่างต้องเตรียมในการจัดเก็บภาษีนะคะฉะนั้นวันนี้เพย์ขอขอบคุณทุกคนนะคะในโอกาสข้างหน้าถ้ามีอะไรหรือมีคำถามอะไรอีกนะคะเกี่ยวกับภาษีเพย์ก็จะเชิญครูต้อมเนี่ยมาไลฟ์กับพวกเราอีกนะคะหรือกฎหมายเกิดผ่านแอปพูฟเรียบร้อยแล้วมีการนำใช้กฎหมายในปีหน้าที่จะเกิดขึ้นเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ตรงนี้กับพวกเรานะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ